วิธีสร้างฐานข้อมูลใน PHP My Admin ทำยังไงเข้าไปดูกันเลยสวัสดีครับผมครูเป้งนะครับและนี่คือดร.ชัวร์ Channel ครับคลิปในวันนี้อาจารย์จะมาสอนวิธีในการออกแบบและสร้างฐานข้อมูลใน PHP My Admin นะครับหรือเจ้าตัวโปรแกรม App Serve นะครับเบื้องต้นนะอาจารย์มี Datadict อยู่แล้วนะครับ Datadict Dictionary นะครับจะมี Database Name นะครับตั้งว่ายังไงนะครับในส่วนของ Table Name ตั้งว่ายังไงและก็ Database นั้นมีฟิลกี่ฟิลฟิลต่างๆชื่ออะไร Data Type เท่าไหร่แล้วก็ฟิลไซส์เท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเอาไว้ในส่วนของฝั่งขวามือนะครับจากนั้นนะครับการเข้าใช้งานในส่วนของ PHP My Admin นะครับจะเข้าไปตรงไหนนะครับให้ทุกคนเข้าไปในส่วนของเบราว์เซอร์ของตัวเองครับดับเบิลคลิกที่เบราว์เซอร์ที่เราใช้งานอยู่นะครับจากนั้นนะครับพิมพ์คำสั่ง localhost ครับ localhost นะครับ localhost นะครับจากนั้นกด enter ครับเราจะเข้ามายังโปรแกรม PHP My Admin นะครับนะโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวโปรแกรมนี้ไว้ฝั่งซ้ายมือแล้วกันอ่ะเห็นไหมแบ่ง2หน้าจอไปเลยนะจากนั้นนะครับเข้าไปยัง PHP My Admin Database Manager Version 4.9.1 นะครับคลิกไปนะครับเราจะเข้ามายังหน้าล็อกอินของตัวโปรแกรม PHP My Admin นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ user นะครับ user default user ของเขาจะเป็น root นะครับแล้วก็ password ก็คือ password ที่เราตั้งไว้ในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมนะครับตั้งไว้ยังไงก็กรอก password ลงไปอย่างนั้นนะครับจากนั้นกด go ครับเราก็จะเข้ามายังหน้าหลักของเจ้าตัวโปรแกรม PHP My Admin นะครับให้เราสังเกตที่ฝั่งซ้ายมือครับเห็นไหมครับเขาจะมี database หลายลูกเลยนะดาต้าเบสในจุดนี้นะครับจะเป็นดาต้าเบสที่ระบบเขาใช้งานอยู่และส่วนหนึ่งจะเป็นดาต้าเบสที่อาจารย์สร้างไว้แล้วนะครับโอเคการสร้างดาต้าเบสทำยังไงนะให้เราไปที่ New เห็นไหมครับที่คำสั่ง New นะครับคลิกไปนะครับเราจะเข้ามายังในส่วนของดาต้าเบสเห็นไหมครับก็จะบอกเลยว่ามีดาต้าเบสลูกไหนบ้างนะลูกไหนที่ผมสร้างอยู่ก็2ลูกนี้เห็นไหมครับในส่วนนี้ก็คือจะเป็นดาต้าเบสของระบบนะครับจากนั้นในการสร้างดาต้าเบสเราจะทำยังไงนะสังเกตนะครับcreate database เห็นไหมครับกรอก database name ลงไปนะ database name เราจะใช้ชื่ออะไรสังเกตที่ Datadict ครับDatadict ของอาจารย์นะครับบอกว่า database name นะครับให้ตั้งชื่อว่า std checket นะครับพิมพ์ไปเลยนะครับ std checked นะครับ std checket นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของรูปแบบอักขระนะครับเราก็ใช้ตามนี้ไปเลยนะครับ utf8นะซึ่งเป็นค่า default ของโปรแกรมอยู่แล้วล่ะนะครับพอได้ตามนี้แล้วนะครับให้เรากด create ครับสังเกตในฝั่งซ้ายมือนะครับเมนูฝั่งซ้ายมือนะครับเราจะเห็น database ของเราปรากฏขึ้นเห็นไหมครับจากนั้นนะครับการที่เราจะสร้าง table เพื่อมาเก็บข้อมูลใน database ลูกนี้นะครับทำยังไงนะสมมติว่าเราอยู่ที่แท็บ home อยู่แล้วนะครับสมมติว่าเราอยู่ที่แท็บ home นะครับเราจะเข้ามาสร้าง database นะให้เราคลิกที่ดาต้าเบสของเราก่อนนะครับดาต้าเบสของเราชื่อว่า std checket ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปนะครับเราก็จะเข้ามายังหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือหน้าในการสร้าง table นะครับหรือว่า create table นะครับสังเกตดูนะ create table นะครับจากนั้นนะครับให้ตั้งชื่อ table ในการจัดเก็บข้อมูลนี้นะครับสังเกตที่ Datadict อาจารย์นะครับ table name เห็นไหมครับตั้งชื่อว่า tbl underscore student นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับ tbl student อ้าวมีแล้วนี่ไงTBL student นะครับจากนั้น number of column ก็คือจำนวนคอลัมน์หรือจำนวนฟิลข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับสังเกตที่ Datadict นะอาจารย์มีจำนวนฟิลหรือว่าคอลัมน์อยู่6คอลัมน์นะครับหรือว่า6ฟิลใช่ไหมครับ1 2 3 4 5 6ใช่ไหมครับดังนั้นนะครับเราใส่เลข6ลงไปเลยในจุดนี้นะครับนี่ไง4 5 6นะครับจากนั้นกด go นะเราก็จะเข้ามายังในส่วนของการ design table นะครับช่อง nameให้ใส่ฟิลเนมครับฟิลเนมแรกนะครับก็คือบาร์โค้ดครับ b a r c o d e นะครับบาร์โค้ดนะครับ data type เห็นไหม type ก็คือ data type นะครับ type กำหนดเป็นวาชาครับผมกำหนดเป็นวาชานะครับจากนั้นจำนวนอักขระนะครับจำนวนอักขระที่เรากำหนดให้ช่องบาร์โค้ดนะครับหรือว่าฟิลบาร์โค้ดเนี่ยเก็บนะบาร์โค้ดอาจารย์เก็บสัก7ตัวนี่นะตาม Datadict ที่เขาออกแบบมาเลยนะครับ
จากนั้นช่องต่อไปเป็น first name นะครับ f r i s t n a m e นะครับ first name นะครับ first name เป็นวาชาเช่นกันครับกำหนดไว้สัก20อักขระนะครับโอเคไหมต่อมา last name ครับ l a s t n a m e นะครับ last name กำหนด data type เป็นวาชาเห็นไหมครับวาชาเช่นกันนะครับวาชานะครับกำหนดจัดเก็บสัก20อักขระแล้วกันนะครับนามสกุลคงไม่เกิน20ตัวหรอกมั้งนะครับ20อักขระนะคงไม่เกินนะครับต่อมานะครับ birthday นะครับb i r t h d a y นะครับ birthday นะครับกำหนด data type นะครับหรือว่าในส่วนของ type เป็น date time นะครับหรือว่า date นะครับกำหนดเป็น date นะในส่วนของจำนวนอักขระไม่ต้องไปกำหนดนะครับปล่อยว่างไปเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของ department นะครับ department ก็คือแผนกนะครับแผนกหรือว่าสาขาวิชาของเด็กคนนั้นนะครับพิมพ์ไปเลยว่า d a r t m e n t นะครับ department นะครับกำหนดเป็นวาชาเช่นกันนะครับจำนวนอักขระสัก20นะครับตามที่ Datadict เขาออกแบบมานะครับสุดท้ายนะครับ class ครับ c l a s s นะครับคลาสก็คือระดับชั้นห้องนะครับกำหนดเป็นวาชาเหมือนเดิมนะครับแต่จำนวนอักขระเอาแค่4ตัวพอนะครับนะตอนนี้นะครับเราได้ข้อมูลในส่วนของ Datadict มาออกแบบเทเบิลนี้แล้วใช่ไหมครับจากนั้นเดี๋ยวขยายจอนี้ก่อนนะครับเราจะกำหนดในส่วนของ Primary Key นะครับการกำหนด Primary Key กำหนดยังไงนะครับให้เราไปโฟกัสที่ฟิลที่เราต้องการจะกำหนดครับผมจะกำหนดบาร์โค้ดเป็น primary key ใช่ไหมครับให้เรามาในส่วนของ index ครับจากนั้นให้เลือก primary key ครับเห็นไหมครับ primary key ก็คือการกำหนดให้เขาเป็นคีย์หลักนั่นเองนะครับนะเห็นไหมจบนะครับการ design table เก็บข้อมูลใน database ง่ายๆใช่ไหมครับจากนั้นกด save ครับเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับเมื่อเราคลิกที่ฐานข้อมูลของเรานะครับเราจะเห็นว่าฐานข้อมูลของเรามีเทเบิลอยู่1เทเบิลใช่ไหมครับก็คือ TBL student นะเมื่อเราคลิกที่เทเบิล TBL student จากนั้นให้เราไปในส่วนของ structure นะครับเราก็จะเห็นว่าเทเบิลนี้นะครับมีฟิลอะไรบ้างแล้วแต่ละฟิลนั้นมีการออกแบบฟิลไว้ยังไงนะครับฟิลไหนโดนกำหนดเป็น primary keyเรารู้เลยใช่ไหมครับจากนั้นนะครับหากเราต้องการที่จะเพิ่มคอลัมน์เข้าไปนะหรือว่าแทรกคอลัมน์แทรกฟิลเข้าไปนะครับเราอยากที่จะแก้ไขข้อมูลของเทเบิลนี้นะครับเช่นอาจารย์อยากจะใส่ในส่วนของ nickname เข้าไปอยู่หลัง last name นะครับอาจารย์จะทำยังไงนะให้เรามาในส่วนของ add column ตรงนี้เห็นไหมครับ add column ตรงนี้นะครับแล้วกำหนดจำนวนคอลัมน์ที่เราจะต้องใส่ลงไปนะครับเห็นไหมอาจารย์จะเพิ่มแค่1คอลัมน์ใช่ไหมครับผมก็ใส่เลข1นะครับจากนั้นเพิ่มมันไปไว้ส่วนไหนนะครับเอาไปไว้หลัง last name เห็นไหมครับ after last name นะครับจากนั้นกด go ครับเราก็จะเข้ามายังส่วนของการ design table อีกรอบหนึ่งใช่ไหมครับจากนั้นใส่เข้าไปเลยว่า nickname ใช่ไหมครับชื่อฟิลที่เราต้องการกำหนดนะครับN-I-C-K-N-A-M-E นะครับ Nickname นะครับในส่วนของ Data Type เช่นเคยครับมันเป็นตัวอักษรนะครับกำหนดเป็นวาชาไว้สักเท่าไหร่ดีนะครับ Nickname ชื่อเล่นของเราก็คงไม่เกิน10ตัวอักษรหรอกมั้งนะครับใส่ไป10ไปก่อนนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นกด Save ครับจะสังเกตเห็นว่าคอลัมน์ Nickname หรือว่า Field Nickname นะครับจะปรากฏอยู่หลังคอลัมน์ Last Name นะครับเป็นจริงไหมเข้าไปดูกันครับคลิกที่ tbl underscore student ครับจากนั้นไปในส่วนของ structure นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคอลัมน์ nickname จะอยู่หลังคอลัมน์ last name ตามที่เรากำหนดไว้และนี่ก็คือการสร้าง database และก็การ design table ในโปรแกรม php myadmin ครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะซักถามนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะและก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอาจารย์ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดร.ชัวร์ Channel ครับขอบคุณครับ